สวัสดีครับคุณฟังทีละครับขอล่์กวนน้ำให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามประกาว่าสารส้มวันนี้ให้ชื่อว่าภารกิจของผู้ว่าแบงค์ชาติกับนักการเมืองเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่สองตุลาคมปีพุทธศักราช2566นรในเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ย เศรษฐาได้เชิญนายเศรษฐพุทธสุทธิวาดนฤพุทธซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบปะพูดคุยที่ทำเนียบรัฐบาลเศรษฐาบอกว่าเป็นการพูดคุยหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงินซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการพบปะหารือกันในลักษณะนี้อยู่เป็นประจำนะครับประการที่1ครับปมการทำงานที่ขัดกันหรือว่าขบกันหรือกระทบกันในขณะนี้ ระหว่างรัฐบาลระหว่างกระทรวงการคลังระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายของธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีปมของเรื่องค่างเงินบาทและก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการที่รัฐบาลเศรษฐาพยายามจะดําเนินนโยบายแจกเงินหมื่นบาทเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า5้า0 0 0หล้านบาทนะครับมาจากไหนมาจากการกู้ยืมภายในประเทศเพราะว่ารายได้ของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่พอซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยแสดงจุดยืนหลายครั้งแล้วนะครับว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับเสถียรภาพการเงินของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยอธิบายความอย่างนี้ครับ ในมุมมองของแบงค์ชาติเนี่ยเศรษฐกิจไทยขณะนี้เราไม่จำเป็นต้องไปกระตุนแต่ควรจะให้ดําหนักในการดูแลเรื่องของเสถียรภาพมากกว่าที่ผ่านมาการกระตุ้นได้ผลในระยะสั้นแล้วก็ส่งผลให้เกิดภาระหนี้ตามมานะครับจึงจําเป็นจะต้องสร้างศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะการเร่งผลักดันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนโยบายควรจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มบุคคล การลดค่านโน้นค่านี่มันเป็นอะไรที่ไม่เฉพาะเจาะจงต้องนําเงินที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยไปช่วยเหลือคนจนให้ตรงกลุ่มควรจะให้เงินลงไปที่คนจนมากกว่าการเวียงแหนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับคนที่เคยเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติมาก่อนอย่างทาริสาวัฒนาเกตให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด560 0 0 0ล้านบาทเนี่ยถามว่าจะเอามาจากไหนครับถ้างเงินจำนวนนี้ จ่ายออกไปแล้วมีการเก็บภาษี VAT เอาที่7%จะได้ภาษีกลับมาแค่38,500ล้านบาทเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องหาเงินอีก511,000 0ล้านบาทถ้าหาเงินหรือลดค่าใช้จ่ายรายการอื่นไม่ได้ <go or> ก็ต้องไปกู้มาโปะ <Book> ส่วนที่ขาดไปเห็นนโยบายที่ได <go> ้ความรับผ <go> ิดชอบแบบนี้แล้วเนี่ย ยังทําให้ประชาชนขาดวินัยทางการเงินคอยแต่จะแบมือรับแทนที่จะติดอาวุธให้กับประชาชนได้มีทักษะมีความสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้นนี่เป็นมุมมองของคนที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนะครับและนี่ก็เป็นประการที่2ประการที่3ครับสิ่งที่สังคมควรจะพิจารณาเนี่ยคือบทบาทและก็ภารกิจของแบงค์ชาติ ในการดูแลสเสถียรภาพทางการเงินว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับและครัวที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทํางานโดยไม่โดนแทรกแซงไม่โดนก้าวไก่หรือโดนบังคับขู่เข็นจากฝ่ายการเมืองที่พยายามจะใช้ในโยบายประชานิยมเอาหน้าเอาคะแนเน,เนเสียงเฉพาะหน้าแต่ไม่คํานึงแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อผลเสียที่จะเกิดในระยะยาวด้วยนะครับประการที่4ครับเจิมสักปิ่นทองได้เคยเขียนบทความเอาไว้บางช่วงบ,บางตอนเนี่ยเจิมศักระบุว่าอย่างนี้ครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่โดยตรงอย่างหนึ่งคือการดูแลสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้เกิดสภาวะเงินฝืดไม่ให้เกิดสภาวะเงินเฟอ้อโดยใช้นโยบายการเงินเ,นเป็นเครื่องมือหรือจะเกิดพูดอย่างหยับหยาบก็คือใช้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนั่นแหละครับเป็นเครื่องมือเป็นดอกเบี้ยนโยบายนะครับทีนี้ลองคิดดูกันแล้วกันถ้าหากว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวประชาชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นแต่มีปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเป็นตน้นประสงกว่าอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้เนี่ย ก็เท่ากับว่ารายได้ที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าปริมาณรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มไม่ทันระดับราคาค่าของที่ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของแบงค์ชาติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคนไทยทุกคนบ่อยครั้งมักจะไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายการเมืองนะครับ เพราะว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยต้องการให้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นการลงทุนการกู้ยืมเพื่อให้มีการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มันฟูฟ้าแล้วก็เฟื่องฟูด้วยเหตุนี้แหละครับอาจารย์ป่วยอึ้งพากรซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนเนี่ยถึงได้วางกรอบการทํางานของแบงค์ชาติให้เป็นไปตามหลักสากลคือให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองในการใช้เครื่องมือดําเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลสเสถียรภาพทางการเงินของระบบเศษรษฐกิจให้มีความมั่นคงไม่ใช่ไปยอมตามความต้องการของฝ่ายการเมืองทุกอย่างจนละเลยหน้าที่ของตนเองไปแต่ถ้าหากเมื่อไหรที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันหรือถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซงบีบบ,บังคับผู้ว่าการแบงชาติเนี่ยก็อาจจะประท้วงด้วยการลาออกหรือว่าแสดงให้สาธารณาชนเห็นว่าการเมืองกําลังเข้าไปแทรกแซงนโยบายการเงินของแบง์ชาติ เป็นความจริงครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยรัฐบาลย่อมมีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐอิสระนะครับแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่พื้นฐานที่จะต้องดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศโดยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรอให้รัฐบาลชุดไหนมาคอยบอกว่าควรจะดูแลเสถียรภาพหรือไม่แต่ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลแบงค์ชาติก็ต้องทำหน้าที่ครับเปรียบเทียบกับการทำหน้าที่รักษากฎหมายของตำรวจนั่นแหละครับ ต้องบังคับใช้กฎหมายต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านในเมืองโดยไม่เกี่ยวว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลจะไปสั่งให้แบงค์ชาติละเว้นไม่ต้องไปดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศสั่งแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่อาจจะกําหนดเป็นเป้าหมายในเชิงนโยบายไปว่ากรอบของเงินเฟอ้อปีนี้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็ให้แบงก์ชาติมีอิสระในการเลือกใช้เครื่องมือนโยบายทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นะครับ แบงค์ชาติมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินโดยใช้ราคาของการกู้ยืมเงินกับการออมเงินคือดอกเบี้ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลให้การเงินเนี่ยมีเสถียรภาพไม่ฝฟืดไปไม่ตึงไปไม่เฟ้อเกินไปเป็นไปตามความเหมาะสมของสภาวะการทางการเงินของประเทศไม่ฟุ้งเฟ้อหรือเฟื่องฟูจนเกินตัวการตัดสินใจใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือดำเนินนโยบายการเงินของแบงค์ชาติเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ ตัอ้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงจะไปทําตามความรู้สึกทําตามความต้องการหรือว่าความคาดหวังลอยๆเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจะทําไปเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตัวของคนเฉพาะกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อดูแลเสถียรภาพการเงินของส่วนรวมเป็นหลักนะครับในเมื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงและความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยลองพิจารณาเปรียบเทียบดูกับล้ากันระหว่างนักการเมืองอย่างในแพทย์สุรพงศ์สือบวงรีกับธนาคารแห่งประเทศไทยใครครับใครน่าจะรู้ข้อมูลใครน่าจะรู้ข้อเท็จจริงใครน่าจะมีองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ถูกต้องมากกว่ากันและน่าเชื่อถือมากกว่ากันนี่คือข้อเขียนของ เดิมสักปิ่นทองนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบระหว่างในเศรษฐากับเศรษฐพุทธซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคำถามคือใครน่าเชื่อถือมากกว่ากันระหว่างสองคนนี้นะครับ